เรื่องผู้ปลงภาระได้แล้วทาสคนหนึ่งของพราหมณ์เมื่อสิกขาบทอันพระศาสดายังไม่ทรงบัญญัติหนีไปบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์พราหมณ์ผู้เป็นนายค้นหาอยู่ก็ไม่พบในวันหนึ่งพบท่านเข้าไปบิณฑบาตกับพระศาสดาจึงได้จับจีวรของท่านไว้พระศาสดาเสด็จกลับตรัสถามว่านี่อะไรกันพราหมณ์พราหมณ์นั้นทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุนี้เป็นทาสของข้าพระองค์พราหมณ์ภิกษุนั่นเป็นผู้มีภาระอันปลงแล้วเมื่อพระศาสดาตรัสว่าเป็นผู้มีภาระอันปลงแล้วพราหมณ์เมื่อทราบว่าท่านเป็นพระอรหันต์จึงทูลถามว่าอย่างนั้นเหรอพระโคดมผู้เจริญถูกแล้วพราหมณ์ภิกษุนั่นเป็นผู้มีภาระอันปลงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดในศาสนานี้แหละรู้ชัดความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีภาระอันปลงแล้วผู้พรากได้แล้วว่าเป็นพราหมณ์ในการจบเทศนาพราหมณ์นั้นตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องผู้ปลงภาระได้แล้วจบ